สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตามง้อเมียสำเร็จแต่แม่ยายไม่ให้อภัยงัดหมายเด็ดพาผู้ใหญ่ยกขันหมากขอขมาจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าสจ.ชัยทิพย์กมลพันทิพย์โพสคลิปวิดีโอลงบนเฟซบุ๊กพร้อมพิมพ์แคปชั่นว่าภารกิจหลังแจกข้าวเสร็จชอบคำพูดที่ว่าแฮชแท็กลูกสาวยอมแต่แม่ยายไม่ยอมถ้ามีครั้งหน้าแกเคลียร์เองนะไอ้หมูโดยเนื้อหาในวิดีโอได้มีภาพของการจัดขบวนคล้ายแห่ขันมากไปสู่ขอสาวแต่งงานแต่กลับกลายเป็นขบวนแห่ลูกเขยไปขอขมาแม่ยายหลังลูกเขยทำผิดต่อภรรยาจนแม่ยายไม่ยอมให้เข้าบ้านมาเกือบเดือนแล้วโดยมีนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์เป็นผู้ใหญ่ในการแห่ไปขอขมาในครั้งนี้ด้วยจนสุดท้ายแม่ยายใจอ่อนยอมยกโทษให้พร้อมกับบอกว่าลูกยอมแต่แม่ไม่ยอมนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์นักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่ตำบลโพธารามและสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งนายชัยทิพย์ได้เล่าว่าเมื่อวันที่31สิงหาคม64ที่ผ่านมาตนไปแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและพบกับนายธนเศรษฐ์หงทองฮิรันอายุ48ปีได้เข้ามาขอร้องว่าช่วยไปพูดกับแม่ยายให้หน่อยเพราะแม่ยายไม่ยอมให้ตนเข้าบ้านมาเกือบเดือนแล้วซึ่งภรรยาไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแต่แม่ยายไม่ยอมและไม่ให้เข้าบ้านจึงได้มาปรึกษาตนพอหลังแจกข้าวเสร็จก็เลยยกขบวนเข้าไปถ้าโดนก็โดนด้วยกันหมดพอเข้าไปแล้วแม่ยายเห็นความตั้งใจของเราก็เลยให้อภัยและสัญญาว่าจะไม่ทำตัวเลวไหลแบบนี้อีกซึ่งตนก็ดีใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ครอบครัวกลับมาปกติและมีความสุขทางแม่ยายบอกว่าตัวเขาเองไม่ยอมถึงแม้ลูกสาวยอมเขามีลูกเขยคนเดียวเขาก็ไม่อยากให้ไปเป็นลูกเขยใครอีกตนก็เข้าใจแม่ยายต่อมาผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านเลขที่24หมู่ที่8ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพบกับนางรัชนีเจริญธรรมหรือแม่น้อยและนางเขมมนัสหงทองฮิรันอายุ33ปีลูกสาวและภรรยาของนายธนเศรษฐ์ผู้เป็นลูกเขยเพื่อพูดคุยและสอบถามเรื่องราวความเป็นมาในครั้งนี้นางรัชนีกล่าวว่าก็ได้ขายข้าวอยู่ปกติและได้เห็นนายชัยทิพย์ตั้งขบวนขันหมากมาและเราได้ติดตามผลงานเขามาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมตนจึงได้ออกมามองเห็นนายชัยทิพย์และลูกเขยซึ่งไม่ได้เข้าบ้านเพราะเราได้ไล่มาให้เข้าบ้านเพราะเขาไปติดผู้หญิงซึ่งลูกสาวนี่ทำใจได้แต่แม่ยายทำใจไม่ได้เฮียก็เลยพาเข้ามาถ้าลูกเขยเข้ามาคนเดียวก็คงต้องด่าสักหน่อยแต่พอนายชัยทิพย์มาด้วยก็เลยลืมหลังจากนั้นลูกเขยก็เข้ามากราบเราและนายชัยทิพย์ก็ได้พูดกับตนว่าขอโอกาสให้เขาและรู้ว่าเป็นเรื่องที่ตนมาให้เข้าบ้านตนก็ใจอ่อนเลยให้โอกาสและลูกเขยก็เข้าใจไปเลือกคนมาถูกด้วยเพราะถ้าไม่ใช่นายชัยทิพย์ก็คงไม่ได้เราคิดว่าเรามีลูกสาวคนเดียวก็มีลูกเขยคนเดียวไม่อยากให้เป็นของใครแต่ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกและต่อให้เป็นนายชัยทิพย์ก็ต้องบอกไว้เลยว่าคงจะไม่ได้แล้วและนายชัยทิพย์เองก็คงจะไม่กล้าเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ